สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ 3D Max 2013นะครับสำหรับเวอร์ชันนี้เราเรียกว่า Student Version Autodesk ให้เราลงทะเบียนและดาวน์โหลดมาใช้ฟรีนะครับสามารถใช้ได้3ปีครับ user นี้นะครับขอปิดก่อนนะครับสำหรับวันนี้เราจะทำBasic นะครับ Basic Workshopครับเป็นการขึ้นโมเดลนะครับจากภาพถ่ายนะครับซึ่งเราจะทำแก้วกาแฟกันง่ายๆนะครับเป็นเบสิกนะครับก่อนอื่นจะขอที่เลือกที่เลย์เอาท์ด้านซ้ายล่างก่อนนะครับด้านซ้ายล่างนี้ขอเป็น2มุมมองนะครับเป็นคอลัมน์นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับที่มุมซ้ายล่าง Standard Viewport ตอนนี้นะครับขอเลือกเป็นซ้ายขวานะครับคอลัมน์2คอลัมน์ด้านซ้ายนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็น Perspective นะครับโดยใช้เมาส์คลิกนะครับใช้เมาส์ชี้ที่ชื่อของมุมมองนะครับจากมุมมองท็อปคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Perspective นะครับด้านนี้นะครับขอคลิกที่ Home ตรงนี้นะครับก็จะได้ Perspective นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมมองฟอนต์เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะขอก่อนที่จะมีการขึ้นโมเดลนะครับเราจะใช้รูปถ่ายนำมาวางไว้ที่มุมมองของฟอนต์นี้นะครับเราไปที่ View นะครับ Viewport Background เราไปที่ Configure Viewport Background นะครับหรือ Alternate B นะครับช้าๆนะครับอธิบายช้าๆนะครับไปที่ View นะครับไปที่ View นะครับแล้วก็ไปที่Viewport Background นะครับ Viewport Background จากนั้นก็ไปที่ Config นะครับ Configure Viewport Background หรือ Alternate B นะครับ View Viewport Background นะครับแล้วก็ Configure นะครับ Viewport Background นะครับ View Viewport Background นะครับไปที่ Configure Viewport Background โอเคครับเมื่อมาหน้าต่าง Viewport Configuration แล้วนะครับก็จะมีออปชันให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกเป็น Use File นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น Use File เมื่อเลือก Use File แล้วด้านล่างเนี้ยเมนูด้านล่างนี้ก็จะ Active ให้เราเลือกนะครับนะครับ Use File นะครับเราก็เลือกเป็น Match Bitmap นะครับ Match Bitmap แล้วก็ Lock Zoom Pan นะครับจากนั้นให้เราเลือกที่ให้เราเบราว์ที่ปุ่มไฟล์นี่นะครับขอทบทวนนิดนึงนะครับเมื่อมาหน้าต่าง Viewport นะครับ Configuration แล้วเราไปที่ Use File นะครับไปที่ Use File นะครับนะครับจากนั้นให้เราไปที่ Match Bitmap นะครับเมื่อเลือก Match Bitmap แล้วนะครับตรงที่ให้เราเช็คตรงนี้นะครับให้เราไปที่ติ๊กตรง Lock Zoom Pan นะครับก็จะทำสามารถให้เราติ๊กตรงนี้ได้นะครับจากนั้นให้เราไปที่ให้เราเลือกที่ไฟล์นะครับตรงนี้ให้เรา browse นะครับไปหาไฟล์ที่เราไฟล์ภาพนะครับรูปกาแฟที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคนะครับคลิกไปที่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับภาพเรานำมาจาก Google นะครับนำมาจาก Googleมาได้ภาพแล้วนะครับมาได้ภาพแล้วเราก็ตอบคลิก open นะครับ open นะครับคลิก open ฉะนั้นตอบโอเคนะครับเวลาเราเลือกมุมมองนะครับมันสังเกตว่ามุมมองไหน active นะครับจะมีกรอบสีเหลืองคราวนี้การชมวิดีโอนั้นถ้ามีเส้นกริดนะครับเส้นเป็นตารางลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ชมค่อนข้างลำบากนะครับค่อนข้างลำบากเดี๋ยวขอปรับนะครับจะขอปรับให้เส้นกริดนี้ออกไปก่อนนะครับนะเพื่อความชมจะได้ชมเห็นชัดๆนะครับขอนำเส้นกริดออกไปก่อนนะครับไปที่ Tool นะครับไปที่ Grid and Snap ตัวนี้นะครับ Grid and Snap ไปที่เอาเครื่องหมายตรง Show Home Grid นี้ออกนะครับ Show Home Grid นี้ออกตัวนี้นะครับโอเคในการทำงานจริงๆนะครับไม่ต้องออกนะครับไม่ต้องออกนะครับคราวนี้เพื่อการชมวิดีโอนะครับจากนั้นเราไปที่ create นะครับปุ่ม create
นะครับด้านขวาน, นี่นะครับ create นะครับให้เราเลือกเป็น standard primitive นะครับจากนั้นให้เราเลือกที่ชนิดของ standard primitive ก็คือ tilde นะครับ tilde ลักษณะรูปทรงกระบอกกลวงนะครับคลิกที่ tilde นะครับจากนั้นเราก็คลิกบริเวณตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับคลิกคร่าวๆก่อนเมื่อคลิกแล้วให้เราดูด้านขวาด้วยนะครับว่าที่มุมมองที่มุมมองด้านหน้าเนี่ยความกว้างให้ใกล้เคียงกับแก้วที่เรานำมานะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงเข้าข้างในอีก1ครั้งนะครับคลิกครั้งที่2นะครับคลิกครั้งที่2นะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเนี่ยนะครับนะขอทบทวนใหม่นะครับเราเลือกเป็นรูปทิวนะครับ standard primitive ทิวคลิกบริเวณตรงกลางนะครับลากนะครับลากลากให้ความกว้างให้ใกล้เคียงกับรูปแก้วที่เรานำมานะครับประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราดึงคลิกขั้นที่1นะครับคลิกขั้นที่2นะครับเดี๋ยวเราจะคลิกขั้นที่2ก่อนที่จะคลิกขั้นที่2นะให้เรากำหนดความหนาเสียก่อนนะครับกำหนดความหนาประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เราดึงขึ้นนะครับให้เราดึงขึ้นนะครับให้เราดึงขึ้นคร่าวๆก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ที่มุมมองโปรเพรสซีฟนั้นเดี๋ยวเราจะปรับให้เรากด F3 นะครับกดตามด้วย F4 นะครับก็จะมีมุมมองเส้นนะครับหรือว่าเส้นเอ็ดเฟสนะครับแล้วก็เป็นมุมมองของเรียลลิสติกสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นมุมมองแบบเรียลลิสติกนะครับจะมีบอกออปชันของมุมมองมานะครับเรียลลิสติกแล้วก็เอ็ดเฟสลักษณะแบบนี้นะครับกด F3 ตามด้วย F4 นะครับคราวนี้เรามาดูมุมมองด้านขวานะครับมาที่มุมมองด้านขวาค่านะครับค่าเริ่มต้นเนี่ยค่าเริ่มต้นของ 3D Max เนี่ยนะครับจะให้ที่ High Segment เนี่ยเท่ากับ5นะครับเรามาดูด้านขวานะครับที่ Modify นะครับคลิกที่ Modify นะครับที่ Modify เนี่ยนะครับคลิกที่ Modify นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับค่าของรูป Standard Primitive นะครับที่เราเลือกมานะครับด้านบนนี้เราจะไม่กล่าวนะครับจะเป็นเพราะว่าเราใช้รูปถ่ายนะครับเป็นต้นแบบเรามาดูข้างล่างนี้ High Segment ก็คือชั้นนะครับค่าเริ่มต้นเราใช้ที่5นะครับชั้นเดี๋ยวเราจะปรับให้ดูนะครับลองปรับเป็น2เห็นไหมครับ2ก็คือชั้นตำตั้งขอปรับกลับนะครับ5 Cap Segment นะครับ Cap Segment ก็คือCap Segment นะครับเรามาดูกัน1เรามาดูที่ขอบนะครับที่ขอบแก้วเนี่ยนะครับลองปรับเป็น2ครับจะได้เห็นกันเห็นไหมครับพอปรับเป็น2แล้วที่ปากแก้วเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชั้นเห็นไหมครับนี่นะครับขอซูมนิดนึงเห็นไหมครับจะมี2ขอปรับเป็น1ครับนะครับโอเคครับส่วนค่า18นี้ก็จะเป็นจำนวนซิกเมนต์ที่เป็นเส้นแนวตั้งนะครับลองเพิ่ม20เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะละเอียดขึ้นอันนี้นะครับจะใช้ที่18ก็ได้นะครับ20ก็ได้นะครับตอนนี้ขอใช้ที่20ก็ได้นะครับ20นะครับขอใช้ที่20นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับขอปรับกลับนิดนึง5เนี่ยนะครับขอใช้5 Cap Segment เป็น1นะครับส่วนไซส์นี้เราใช้20นะครับลองหัดปรับดูนะครับลองหัดปรับดูนะครับอันนี้นะครับคราวนี้
เรามาเทียบ2มุมมองกันนะครับด้านซ้ายถ้าเราขึ้นแล้วด้านขวาเนี่ยสังเกตว่ารูป standard primitive ที่เรารูปทิวเนี่ยนะครับยังไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราปรับนะครับเราปรับให้ตรงก่อนนะครับโดยการใช้เครื่องหมายใช้เครื่องมือ move นะครับด้านบน move นะครับให้ตรงนะครับจากนั้นให้เราไปที่เครื่องมือ scale นะครับ scale ด้านบน scale นะครับ move ลงล่างนะครับ move ลงล่างแล้วก็ scale ขึ้นด้านบนนะครับนะครับ scale ขึ้นด้านบนนะครับ scale ให้ใกล้เคียงกับความสูงของแก้วประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณมานี้นะครับโอเคสังเกตว่าด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถเห็นภาพที่ปรากฏนะครับการทำงานมากกว่า1มุมมองขึ้นไปเนี่ยต้องหาทักษะหาความชำนาญในการมองหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการทำงานเราให้สะดวกขึ้นนะครับเช่นบางทีเรามีการปรับรูปด้านหน้าเนี่ยแต่พอมองด้านซ้ายแล้วทำให้รูปทรงบิดเบี้ยวนะครับเราจะได้รู้ว่าเราเบี้ยวเราทำรูปทรงเบี้ยวไปนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการคอนเวิร์ตนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาเราจะทำให้กลายเป็นโพลีกอนนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้ถ้าความหนาของแก้วดูน้อยไปนะครับดูน้อยไปเนี่ยกลัวว่าแก้วจะแตกให้เราเพิ่มนะครับเพิ่มที่ตรงนี้นะครับเรเดียสนะครับตรงนี้เป็นด้านนอกนะครับเป็นเส้นระบบด้านนอกอันนี้เป็นด้านในนะครับดูนะครับให้เราลองเพิ่มด้านในดูนะครับเพิ่มด้านในดูลดด้านในนะครับลดด้านในขอโทษทีนะครับลดด้านในลดด้านในแล้วความหนานะครับความหนาจะเพิ่มขึ้นครับเห็นไหมครับนี่นะครับบริเวณนี้ลองปรับดูนะครับปรับดูขอใช้ความหนาประมาณนี้นะครับค่อนข้างหนาสักนิดหนึ่งจากนั้นมาที่มุมมองด้านฟอนต์เนี่ยนะครับทางขวานี่นะครับคลิกขวาไปที่ convert to editable poly นะครับไปที่โปลีนะครับอันที่2นะครับตรงนี้มือใหม่จะพลาดเยอะนะครับไปที่ convert to poly นะครับไปที่โปลีนะครับตรงนี้นะครับคลิกขวา convert to poly นะครับ convert to editable poly นะครับตรงนี้อย่าพลาดนะครับเมื่อเรา convert แล้วนะครับทางขวาเนี่ยตัวที่จะเช็คความถูกต้องคือมันจะมีคำว่า editable poly นะครับมาให้เรานอกนั้นจะมีoption ในการปรับเนี่ยนะครับให้เรามา5ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกก็คือ vertex ก็คือจุดเส้นเอ็ดนะครับ border เป็นกรอบ polygon นะครับ polygon คล้ายๆแผ่นกระเบื้องนะครับลักษณะแล้วก็ element นะครับก็คือทั้งอันเลยนะครับข้อหนึ่งให้เราเลือกที่ vertex นะครับเลือกที่ vertex นะครับเลือกที่ vertex แล้วก็ให้เราเลือกนะครับด้านบนนี้เป็นชนิดของการเลือกนะครับการเลือกวัตถุนะครับเราขอให้เลือกเป็นตอนนี้เราอยู่ที่ crossing นะครับขยายให้ดูตอนนี้เราดูอยู่ที่ crossing เนี่ยเวลาเลือกวัตถุนะครับแค่ลากผ่านก็เลือกได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็น window นะครับขอเปลี่ยนเป็นแบบ Windows นะครับก็คือจะมีรูปลูกบาศก์นะครับอยู่ตรงกลางรูปไข่ปลาสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็น Crossing ก็ลองเปลี่ยนดูก็จะเป็นรูปลูกบาศก์นะครับอยู่ตรงเส้นนะครับทาบเส้นไข่ปลาสี่เหลี่ยมพอดีนะครับขอเลือกเป็น Windows นะครับตอนนี้เป็น Windows ต้องลากครอบทั้งหมดนะครับตอนนี้จากนั้นเราไปที่ vertex นะครับ vertex จุดนะจะมีจุดเกิดขึ้นนะครับให้เราลากครอบทั้งหมดเลยนะครับ
เมื่อเราลากครอบทั้งหมดแล้วนะครับเราให้ไปที่ scale นะครับ scale จะเป็นการปรับหลายทิศทางนะครับถ้าเป็นรูปทรงกลมเนี่ยจะเป็นการปรับหลายทิศทางนะครับจากนั้นให้เราดึงลงนะครับถ้าดึงขึ้นเป็นการขยายดึงลงก็จะปรับตอนนี้ให้เราปรับให้ใกล้เคียงนะครับปรับแบบหยาบๆก่อนนะครับปรับหยาบๆลงซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปดึงลงครับเอาให้ใกล้เคียงเอาให้ใกล้เคียงลงนะครับดึงลงนี่ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นสังเกตรูปทางซ้ายไปด้วยนะครับที่มุมมองเปอร์สเปคทีฟนะครับจะทำให้เรากันข้อผิดพลาดได้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีรูปถ่ายเป็นแบบเนี่ยจะทำให้การโมเดลลิ่งของเราง่ายขึ้นนะครับอันนี้ลากครอบจุดด้านบนแล้วก็ขยายนะครับขยายอันนี้ก็เช่นกันประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงตามแบบเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าของจริงอาจจะมีการเบี้ยวนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ตรงแนวหูเนี่ยนะครับเส้นเนี่ยจะไม่ตรงนะครับซึ่งเราจะต้องทำหูเนี่ยเดี๋ยวให้เราขยับนะครับให้เราขยับจุดให้ตรงกับแนวหูนะครับแนวหูเราไปที่แนวหูด้านบนก่อนนะครับขอลากครอบจุดแถวที่2เนี่ยนะครับแถวที่2แล้วก็ไปที่เครื่องมือ move นะครับเครื่องมือ move นะครับให้เราดึงนะครับดึงขึ้นข้างบนให้พอดีแนวหูด้านบนเนี่ยนะครับแนวหูด้านบนเนี่ยนะครับให้พอดีคราวนี้ที่ชั้นนี้เดี๋ยวเราต้องมีการเพิ่มเส้นนะครับในการเพิ่มเส้นนั้นเราจะใช้เครื่องมือ connect นะครับคราวนี้ถ้าเราไปที่เอ็ดนะครับเส้นเอ็ดนะครับเส้นเอ็ดตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกเส้นเอ็ดนั้นตรงนี้เราจะต้องปรับตรงวินโดว์เนี่ยให้เป็น crossing เสียก่อนนะครับให้เป็น crossing เสียก่อนนะครับไม่ฉะนั้นแล้วลากจะไม่ติดเห็นไหมครับลากก็จะไม่ติดเส้นนะครับถ้าเราปรับเป็น crossing ตรงนี้นะครับ crossing ปรับ crossing นะครับ crossing ลากดูครับลากดูเห็นไหมครับเมื่อลากแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการ connect หรือเพิ่มเส้นนะครับเรามาดูตรง connect กันนะครับที่ connect นั้นจะมีอยู่2ที่นะครับนะครับที่ตัวหนังสือคำว่า connect นะครับกับรูปสี่เหลี่ยมข้าง connect นะครับถ้าเราคลิกตรงตัวหนังสือขาวๆเนี่ยตรง connect เนี่ยจะใช้ค่าเดิมที่เราปรับไว้ล่าสุดเนี่ยปรับไว้ล่าสุดเนี่ยมาใช้นะครับแต่ถ้าเราคลิกรูปสี่เหลี่ยมข้าง connect จะเป็น connect option นะครับเราสามารถเข้าไปปรับได้ตอนนี้นะครับให้เราเลือกที่ connect option นะครับก็จะมี option ให้เราเลือกนะครับค่าด้านบนนี้ก็จะเป็นจำนวน segment นะครับขอเพิ่มเป็น1พอนะครับถ้าต้องการ2นี่คือการเพิ่ม2นะครับขอเพิ่มแค่1พอทีละ1นะครับทีละ1นะครับเพิ่ม ชั้นเดียวพอตอบโอเคครับก็คือเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นให้เราลากเราเลือกที่ vertex นะครับขอขยับจุดนี้นะครับจุดนี้ขยับจุดนี้นะครับโอเคอาจจะไม่พอดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากรูปที่นำมาอาจจะมีการบิดเบี้ยวบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูแนวของหูนะครับหูด้านล่างมั่งนะครับหูด้านล่างนี่เดี๋ยวเราจะปรับvertex นะครับในแนวนี้ให้อยู่เสมอแนวหูนะครับก่อนเดี๋ยวเราไปที่ vertex นะครับนะครับชนิดการเลือกขอให้เป็นแบบ window นะครับเป็นแบบ window ตรงนี้นะครับWindow Crossing นี้ให้เลือกเป็นแบบ Windows นะครับต้องลากคลุมทั้งหมดถึงจะเลือกได้นะครับเมื่อเลือกแบบนี้แล้วก็ลากคลุมนะครับลากคลุมแนว Vertex จุดนี้นะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือ Move นะครับปรับแนวนี้ให้ตรงกับแนวหูนะครับสังเกตว่าเมื่อเรา
ดึงขึ้นนั้นส่วนโค้งของแก้วได้เปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีการปรับที่หลังนะครับเช่นเมื่อดึงขึ้นแนวบนแล้วนะครับอาจจะมีการไปที่เครื่องมือสเกลนะครับอาจจะปรับให้โค้งออกนิดๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำคอนเน็กชันนี้นะครับคอนเน็กชันนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวหูนะครับเพื่อเป็นแนวหูนะครับด้านล่างนี้นะครับก่อนหนึ่งถ้าเราไปที่เลือกที่เอ็ดนะครับเส้นเอ็ดถ้าเราลากเส้นเอ็ดแนวเนี้ยนะครับเลือกอันเนี้ยจะลากไม่ติดเพราะว่าการเลือกของเราจะเป็นแบบ Windows นะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับ Windows Crossing นี่ให้เป็นแบบ Crossing ลากผ่านให้เปลี่ยนแบบลากผ่านนะครับจากนั้นเราก็ลากผ่านลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตว่าเส้นตั้งนะครับเส้นตั้งทั้งหมดก็จะถูกเลือกเดี๋ยวเราจะ Connect นะครับเราจะได้เส้นนอนเส้นแนวนอนอีกเส้นหนึ่งนะครับถ้าเราไปที่ Connectคอนเน็กมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวอักษรนี้ถ้าเราคลิกตรงที่เป็นตัวอักษรนะครับก็จะนำค่าที่ปรับไว้คราวที่แล้วมาใช้เลยแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมข้างๆคอนเน็กเนี่ยนะครับเราเรียกว่าคอนเน็กออปชันนะครับเซตติ้งนะครับเราสามารถคอนเน็กสามารถเซตได้นะครับคลิกสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมข้างๆคอนเน็กตอนนี้นะครับวันนี้จะขออธิบายค่าแรกก่อนนะครับ2ค่าล่างยังไม่ขออธิบายนะครับตอนนี้ค่าตัวนี้เป็น1ก็คือ1ชั้นนะครับถ้าเพิ่มไปนี่คือ2นะครับตอนนี้ขอใช้ค่า1ก่อนแล้วก็ไปที่เครื่องหมายถูกนะครับไปที่เครื่องหมายถูกนะครับตอนนี้เราได้1เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราไปที่ Vertex พอไปที่ Vertex แล้วให้เราไปที่ Windows นะครับ Windows ลากครอบนะครับเส้น vertex แนวนี้นะครับเส้น vertex แนวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ move นะครับไปที่ move ปรับแนวลงนะครับให้พอดีนะครับให้พอดีด้านล่างนะครับให้พอดีด้านล่างนะครับเดี๋ยวขอปรับแนวนี้ปรับไปที่ scale ปรับขนาดออกนิดนึงเพื่อความสวยงามโอเคครับในขณะนี้แนวหูตรงแล้วคราวนี้ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีการเชื่อมนะครับเชื่อมบริเวณของก้นแก้วนี้นะครับจะขอคอนเน็กนะครับจะขอคอนเน็กขอไปที่คอสซิ่งนะครับไปที่คอสซิ่งนะครับเลือกที่เส้นเอ็ดลากผ่านแล้วครับลากผ่านนะครับลากผ่านเส้นตั้งจะถูกเลือกทั้งหมดนะครับเส้นตั้งจะถูกเลือกทั้งหมดจากนั้นเราไปที่ connect นะครับครับรูปสี่เหลี่ยมข้าง connect นะครับตอนนี้1นะครับ1ตรงนี้ลองขอปรับสักขอ2แล้วกันอันนี้ตอนนี้อันนี้ขอ2นะครับตอบโอเคนะครับตอนนี้เราได้2เส้นนะครับจากนั้นเราไปที่ vertex นะครับลากครอบนะครับในขณะที่เราอยู่ที่ crossing นั้นนะครับเราสามารถที่จะลากครอบได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ปรับให้เคยชินดีกว่านะครับที่ Windows นะครับลากครอบเสร็จแล้วเราก็ไปที่ scale นะครับ scale นี้อยู่ที่ scale อยู่แล้วเราดึงลงครับด้านนี้ดึงลงนะครับดึงลงจากแบบจากรูปถ่ายเนี่ยอาจจะอยู่ในแนวโค้งนะครับแต่ลักษณะนี้เราไม่จะเป็นที่จะต้องตามรูปถ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ถือใช้เป็นแนวอ้างอิงนะครับตอนนี้ส่วนด้านล่างนี้เดี๋ยวจะขอดึงลงนิดนึงนะครับลากครอบทั้งหมดเราไปที่เครื่องมือ move นะครับทำให้บางลงนิดนึงเพราะเดี๋ยวเรามีการเชื่อมนะครับก้นแก้วจะได้ไม่หนาไปนะครับจะได้ไม่หนาไปที่ scale นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนที่เราจะเชื่อมเป็นก้นแก้วนะครับเชื่อมเป็นก้นแก้วโอเคครับตอนนี้เราจะทำงานเปลี่ยนมาทำงานที่มุมมอง perspective นะครับเราย้ายมาฝั่งซ้ายเมื่อย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับ
ให้เราไปที่ Orbit นะครับขวาล่างเนี่ยนะครับไปที่ Orbit แล้วหมุนขึ้นเดี๋ยวเราจะเชื่อมนะครับเดี๋ยวให้เราเลือกนะครับเราจะขอเลือกเป็นโพลีกอนนะครับด้านขวานี้เป็นโพลีกอนแล้วเราคลิกนะครับจากนั้นเรากดชิปไว้เมื่อกดชิปไว้แล้วโพลีกอนจะวิ่งรอบให้เรานะครับจะลูปให้เรากดชิปไว้นะครับเลือกโพลีกอนด้านข้างเห็นไหมครับด้านนี้จะเลือกให้หมดนะครับอันนี้คือเป็นโพลีกอนด้านในนะครับโพลีกอนด้านในนะครับจากนั้นให้เรากด delete นะครับกด delete นะครับกด delete นะครับเมื่อกด delete แล้วนั้นถ้ามองด้านนี้อาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับส่วนโพลีกอนด้านที่จะหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมเป็นก้นแก้วนะครับเนื่องจากก้นแก้วนี้มี2ชั้นอย่าเพิ่งงงนะครับคือแก้วชั้นในและแก้วชั้นนอกนะครับให้เราไปที่บอร์เดอร์เลือกที่บอร์เดอร์นะครับคลิกเส้นนะครับคลิกบอร์เดอร์ชั้นในนะครับขอบบอร์เดอร์ชั้นในเดี๋ยวเราจะทำการปิดหรือแคปนะครับเมื่อเราเลือกบอร์เดอร์แล้วนะครับเราก็จะไปที่ปุ่มแคปแคปก็คือการปิดพื้นผิวนะครับไปที่ปุ่มแคปนะครับกดแคปเลยนะครับแคปตอนนี้เราปิดก้นแก้วด้านในนะครับด้านในแล้วเดี๋ยวเราจะปิดชั้นนอกนะครับเดี๋ยวเราจะปิดชั้นนอกให้เราคลิกบอร์เดอร์นะครับบอร์เดอร์นะครับตอนนี้นะครับอันนี้เป็นก้นแก้วด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับสังเกตเวลาคลิกแล้วปุ่มแคปจะปรากฏนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกนะครับที่ปุ่มแคปนะครับโอเคครับเมื่อได้ลักษณะดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดึงนะครับดึงให้ก้นแก้วนั้นส่งขึ้นนิดนึงนะครับให้เว้าเข้าไปนิดนึงเพราะว่าจะได้ป้องกันการกระแทกนะครับซึ่งส่วนใหญ่แก้วนะครับจะทำลักษณะแบบนี้เพื่อลดพื้นผิวในการกระแทกพื้นจะขอไปที่ออร์บิทนะครับหมุนนะครับไปที่ออร์บิทนะครับไปที่ออร์บิทจากนั้นให้เราเลือกที่โพลีกอนนะครับโพลีกอนเลือกด้านในนะครับเลือกโพลีกอนด้านในนะครับเลือกด้านในนะครับจากนั้นให้เราทำการอินเซ็ตนะครับเลือก inset นะครับ inset มี2ตำแหน่งเช่นกันนะครับ inset ที่เป็นตัวอักษรที่พี่เป็นปุ่มกับค่า setting นะครับค่า option ของมันให้เราคลิกรูปสี่เหลี่ยมข้าง inset เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มค่าได้นะครับลองเพิ่มนะครับนะครับเพิ่มค่ามาเดี๋ยวกรอกลงไปดีกว่านะครับลองใช้ค่าสัก200ใหญ่ไป300มิลลิเมตรใช้สัก500นะครับอ่ะ600แล้วกันนะครับใช้สัก600คลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับ Inset ก็คือการสร้างวงหรือชั้นข้างในนะครับอีกชั้นหนึ่งหรือจะเป็นชั้นข้างนอกก็ได้นะครับไปที่เครื่องหมายถูกนี่นะครับเมื่อเราได้ค่า inset แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องมือ scale ก็ได้นะครับใช้เครื่องมือ scale เนี่ยปรับได้นะครับเห็นไหมครับปรับได้คราวนี้ถ้าใช้ scale เนี่ยพอเราจะไปปรับอีกด้านเราอาจจะไม่รู้ค่าของมันนะครับขอกลับไปที่ค่าเดิมนะครับค่าเดิมนะครับขอปรับใหม่อีกครั้งหนึ่ง600โอเคครับไปที่600นะครับจากนั้นจะขอไปที่ Orbit นะครับ Orbit ลืมไปครับเดี๋ยวขอดึงก้นแก้วด้านในนะครับก่อนที่จะไปทำด้านนอกขอดึงก้นแก้วด้านในให้ขึ้นไปที่เครื่องมือ Move นะครับ
เมื่อคลิกที่เครื่องมือ Move แล้วให้เราดูมุมมองด้านฟอนต์ช่วยนะครับเพื่อจะดูว่าก้นแก้วนะจะดึงสูงขึ้นระดับไหนให้เรามาดูด้านฟอนต์เนี่ยนะครับลองดูนะครับนี่นะครับลองดูที่ด้านฟอนต์นะครับด้านขวานะครับจะรู้ระดับความสูงของก้นแก้วนะครับเอาสูงพอประมาณนะครับประมาณวันนี้นะครับโอเคจากนั้นเราไปที่เครื่องมือออร์บิทนะครับหมุนออกด้านนอกนะครับหมุนออกด้านนอกจากนั้นเราไปที่โพลีกอนนะครับนะครับเลือกโพลีกอนนะครับใช้ค่า inset นะครับใช้ค่า inset ที่600เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับมันจะใช้ค่าเดิมนะครับมันจะติดค่าเดิมมาเมื่อเราใช้ครั้งต่อไปจากนั้นเราคลิกถูกนะครับจะขอดึงนะครับไปที่เครื่องมือ move นะครับตอนนี้อยู่ที่เครื่องมือ move แล้วนะครับมาดูที่มุมมองด้านขวาเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าระยะที่เราดึงนั้นเหมาะสมไหมนะครับเมื่อเทียบจากเมื่อเทียบกับชั้นในนะครับที่เราดึงแล้วนะครับเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวจะขอปรับสมูทนะครับปรับสมูทนะครับคลิกมาด้านล่างนะครับไปที่ subdivision surface นะครับติ๊กตรง use name subdivision ตรงนี้นะครับกด F4 นะครับกด F4 ออกโอเคครับถ้าเราต้องการให้สมูทมากกว่านี้นะครับค่า iteration เนี่ยนะครับนะครับ iteration เนี่ยเพิ่มเป็น2นะครับค่าสมูทจะมากขึ้นคราวนี้เราลองเรนเดอร์ดูนะครับเป็นรูปที่การน้ำชาเนี่ยนะครับบนขวาเนี่ยครับลองเรนเดอร์ดูนะครับเงาอาจจะแปลกๆนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้ใส่หลอดไฟนะครับยังไม่ได้จัดไฟนะครับด้านนี้คราวนี้ขอเอาออกนะครับถ้าเราต้องการให้กด F4 เหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการให้แสดงลักษณะเป็นเหลี่ยมเนี่ยเราสามารถที่จะ inset ข้างในอีกชั้นหนึ่งได้นะครับตอนนี้อาจจะเห็นลักษณะก้นแก้วไม่ชัดนะครับถ้าเราต้องการให้เห็นลักษณะของเป็นเหลี่ยมเป็นมุมมากขึ้นเช่นอันเนี้ยนะครับเราลอง inset นะครับอีกสักชั้นหนึ่งนะครับ inset มาดู inset นะครับคราวนี้มากไปละเห็นไหมครับขอ inset ส่งขอกรอกสัก50 25เนี่ยนะครับทำชั้นอยู่ข้างในยิ่งเราเอาเส้นเข้าไปชิดเส้นเดิมเท่าไหร่นะครับวงเดิมเท่าไหร่เนี่ยลักษณะเหลี่ยมมุมก็จะชัดมากยิ่งขึ้นลองทำสมูทดูนะครับลืมไปนะครับลืมคลิกเครื่องหมายถูกตัวนี้จะมี2เส้นคู่เลยนะครับลองทำสมูทดูลักษณะของก้นแก้วก็จะชัดขึ้นนะครับให้เรามาที่ subdivision surface ไปที่ use name เห็นไหมครับลองเรนเดอร์ดูนะครับลักษณะของก้นแก้วเนี่ยก็จะชัดขึ้นนะครับก้นแก้วก็จะชัดขึ้นบริเวณด้านนี้นะครับด้านนี้ความเป็นมุมเป็นเหลี่ยมของก้นแก้วก็จะชัดขึ้นด้านนี้นะครับนี่นั่นเองด้านนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าต้องการทำให้เป็นมุมเป็นเหลี่ยมนะครับไปที่โพลีกอนคลิกโพลีกอนด้านนี้นะครับกดทิปไว้ลอง inset อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวบริเวณก้นแก้วด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นเราลอง inset ดูปรับค่านะครับจะใช้ค่า10เหมือนเดิมคลิกเครื่องหมายถูกใช้ค่า10เหมือนเดิมนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมี2เส้นแล้วนะครับข้างในนี่3เส้นนะครับข้างในนี่3เส้นนะครับข้างนอกนี่2เส้นนะครับข้างในนี่3เส้นนึงลองทำสมูทดูครับไปที่ use name
นี่นะครับนะครับลองเรนเดอร์ดูนะครับนะครับที่ขอบเนี่ยก็จะแสดงความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับเป็นมุมเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับนี่คือการใช้ค่า inset นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำหูกันมาทำหูกันครับตอนนี้นะครับที่ความหนาของแก้วเนี่ยถ้าเราต้องการปรับให้ขอบปากเนี่ยหนาน้อยกว่าเดิมเราสามารถปรับได้นะครับเราไปที่ border นะครับ border นะครับโทษทีนะครับคลิกที่เส้นเอ็ดก่อนนะครับคลิกเส้นนี้นะครับกดชิปไว้กดชิปไว้นะครับก็จะเลือกทั้งหมดนะครับเลือกที่เส้นเอ็ดนะครับใหม่นะครับเลือกสักเส้นหนึ่งกดชิปไว้นะครับแล้วเลือกเส้นด้านข้างนะครับก็จะเลือกให้ทั้งหมดเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือสเกลเนี่ยปรับความหนาของขอบปากได้นะครับไปที่เครื่องมือสเกลนะครับนะครับนี่นะครับปรับให้บางลงนิดนึงนะครับใช้บางลงนิดนึงนะครับแต่ปรับลักษณะนี้อาจจะเป็นปรับลักษณะหลอกๆนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยก็จะหนาเท่าเดิมอยู่ดีนะครับขอปรับมาที่เดิมปรับมาที่เดิมขอใช้ความหนาเท่าเดิมนะครับเรามาทำหูกันทำหูนะครับเราจะใช้2มุมมองนะครับใช้2มุมมองแนวหูด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองคลิกดูว่ามันคือตำแหน่งไหนของมุม perspective นะครับก็คลิกบริเวณนี้แล้วกันเลือกโพลีกอนนะครับด้านนี้แล้วลองหมุนดูครับหมุนที่ perspective ออกคือแนวนี้นะครับมันคือแนวนี้นะครับคือแนวนี้ประมาณนี้นะครับแนวประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเทียบดูว่าถ้าเป็นมุมมองด้านขวานะด้านฟอนต์เป็นแบบนี้ด้านซ้ายจะเป็นแบบไหนนะครับจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจะอยู่ตำแหน่งไหนครับคราวนี้แนวหูเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เส้นวาดนะครับให้เราไปที่ create นะครับไปที่ shape นะครับอยู่ข้างๆ geometry เนี่ยนะครับ ดูนะครับคลิก shape มาจะมีลายให้เรานะครับมีลายให้เรานะครับคลิกตรง shape เนี่ยนะครับไปที่ลายนะครับไปที่ลายคลิกที่ลายนะครับเดี๋ยวเราจะวาดแนวนี้นะครับวิธีการคลิกนะครับ อย่าให้อยู่ในแนวกลางนี่นะครับให้อยู่ในแนวกลางนี้นะครับคลิกต่อเนื่องกันนะครับไม่ต้องถี่เกินไม่ต้องห่างเกินนะครับพอดีมาเนี่ยนะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็กด ESC นะครับ Escape ออกเราจะได้เส้นลักษณะแบบนี้นะครับไปที่ลูกศรนะครับนี่คือแนวนะครับจากนั้นให้เรา convert to spline นะครับ convert to spline คลิกขวานะครับ convert to spline editable spline แรกเลยนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับถ้าเราคอนเวิร์ตทูสไปร์ไลน์นะครับสไปร์ไลน์จะเป็นลักษณะของเส้นวาดเราสามารถที่จะแต่งได้เช่นเราจะมูฟนะครับเราจะมูฟจุดนี้เห็นไหมครับเราจะมูฟจุดนี้นะครับอันนี้รู้สึกจะวาดพอดีแล้วนะครับเราสามารถที่จะแต่งได้นะครับนี่นะครับตอนนี้สังเกตว่าตำแหน่งที่เราวาดนั้นกับตำแหน่งของ perspective นะครับมันไม่พอดีกันนะครับมันไปอยู่ในแนวเส้นพอดีเลย
เนี่ยนะครับมันไปอยู่ในแนวเส้นพอดีเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้ Polygon นะครับไม่สามารถที่ใช้ Polygon ให้อยู่ตรงในแนวหูได้เดี๋ยวเราจะมาทำการหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนนะครับเราจะหมุนเพื่อให้ตรงอยู่ตรงกลางแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับให้เส้นเนี่ยอยู่ตรงกลางแผ่นสี่เหลี่ยมแผ่นโพลีกอนนะครับก่อนอื่นให้ยกเลิกการเลือกก่อนนะครับเมื่อยกเลิกการเลือกแล้วเราสามารถที่จะย้ายนะครับย้ายไปเลือกอีกวัตถุหนึ่งเนี่ยนะครับปัญหาคือตอนเนี้ยเส้นที่เราวาดนะครับจะไม่อยู่กึ่งกลางโพลีกอนนะครับมันจะมาอยู่แนวเส้นนะครับเราจะเชื่อมเป็นหูค่อนข้างลำบากให้เราไปที่มุมมองด้านบนนะครับมุมมองด้านบนคลิกนะครับไปที่มุมมองฟอนต์ก่อนก็ได้นะครับใช้เมาส์คลิกที่มุมมองฟอนต์เนี่ยนะครับฟอนต์นะครับไปที่ท็อปนะครับท็อปงงไหมผู้ชมวิดีโองงอาจจะงงนะครับขอปรับใหม่ขอกลับไปที่ขอกลับที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงเพราะมีรูปอยู่นะครับขอมามุมมองด้านนี้แล้วกันเปอร์เฟกต์10แล้วกันนะครับขอใช้ที่เปอร์เฟกต์10แล้วกันเอาเมาส์ชี้ที่เปอร์เฟกต์10นะครับไปที่มุมมองด้านท็อปโอเคครับเรามาดูกันนะครับขอยกเลิกการเลือกก่อนแนวของหูด้านบนเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ลักษณะของแก้วเนี่ยมันหันมุมให้กับเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะบิดให้แก้วเนี่ยนะครับเราจะหมุนให้แก้วนะครับให้แผ่นโพลีกอนนะครับด้านข้างของแก้วเนี่ยหมุนให้ตั้งฉากกับเส้นที่เราวาดนะครับอ่ะดูนะครับขอไปที่ขอขยายใหญ่สุดเลยดีกว่านะครับขอขยายใหญ่สุดเลยนะครับนี่คือแนวหูนะครับนี่คือตัวแก้วขอไปที่เครื่องมือ select and rotate นะครับ select and rotate นะครับหมุนเลยครับเมื่อได้แล้วเราหมุนเลยเมื่อไป rotate แล้วนะครับมันจะมีวงกลมตรงกลางให้เราหมุนนะครับหมุนให้ตรงนะครับสังเกตว่าถ้าหมุนตรงเนี่ยเส้นด้านข้างจะไม่เป็นหยักนะครับจะไม่เป็นหยักอันนี้นะครับมันจะไม่เป็นหยักโอเคครับตอนนี้ด้านข้างของแก้วตั้งฉากกับเส้นที่เราวาดแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำหูได้นี่คือวิธีการแก้ปัญหานะครับขอกลับไปที่มุมมองเดิมนะครับไปที่มุมมองคลิกด้านนี้ไปที่ perspective นะครับแล้วเราคลิกที่รูปเล็กๆตรงรูปโฮมเนี่ยนะครับไปที่ orbit นะครับไปที่ orbitเห็นไหมครับตอนนี้เราบิดแก้วจนเส้นที่เราวาดเนี่ยนะครับอยู่กึ่งกลางโพลีกอนนะครับอยู่กึ่งกลางโพลีกอนนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะดึง2ส่วนเนี่ยมาเชื่อมเป็นหูกันได้นะครับดึง2ส่วนมาเชื่อมเป็นหูกันได้นะครับโอเคนะครับขอปรับที่มุมมองทั้ง2มองนี้เหมือนเดิมนะครับด้านฟอนต์กับเปอร์เฟกต์สีด้านที่เป็นเปอร์เฟกต์สีนะครับกด F3 แล้วก็ F4 นะครับโอเคแล้วกดปุ่มโฮมเล็กๆนะครับข้างๆรูปลูกบาศก์นะครับรูปคิวบิดนะครับรูปคิวนะครับด้านนี้นะครับรูปหายไปเราไปที่ด้านฟอนต์รูปหายไปนะครับเราไปที่viewport background configure viewport background ไปที่เดิมครับไปที่เดิมหายไปซะแล้วห
คลิกที่ Map Beach Map นะครับแล้วล็อกซูมแผนเหมือนเดิมครับ Use File ขอเอาเส้นไกด์ไลน์ออกนะครับมันจะไปตีกับเส้นของโพลีกอนเส้นของรูปแก้วนะครับ2เอาเส้นกริดออก2นะครับ grid and snap เอาเครื่องหมายถูกตรงโชว์โฮมกริดออกนะครับโอเคครับเพื่อความชัดในการชมวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โพลีกอนนะครับแนวโพลีกอนของนะครับแผ่นนี้กดคอนโทรลไว้ครับกับแผ่นนี้ครับเชื่อมเป็นหูตรงนี้นะครับเชื่อมเป็นหูตรงนี้นะครับเชื่อมเป็นหูนะครับโอเคครับให้เราเลือกโพลีกอนแผ่นล่างนะครับแผ่นล่างไปที่ Execute along spyline นะครับ Execute along spyline นะครับหา Execute along spyline ให้เจอนะครับอันนี้นะครับ Execute along spyline นะครับให้เราคลิก Execute along spyline นะครับมันมี2 ส่วนเช่นเดียวกันครับที่ตัวอักษรกับส่วนที่เป็นค่า setting นะครับเลือกอันไหนก็ได้จะขอเลือกที่ค่า setting ก่อนเรื่องค่า setting นะครับนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นซิกเมนต์นะครับก็คือเดี๋ยวดูแล้วกันว่าซิกเมนต์คืออะไรนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับด้านล่างนะครับก่อนถึงเครื่องหมายถูกเนี่ยจะเป็นการคลิกเพื่อหาว่าจะใช้สไปไลน์เส้นไหนนะครับที่เมาส์ก็จะกลายเป็นรูประบุตำแหน่งนะครับให้เราคลิกที่สไปไลน์ที่เราจะใช้นะครับตอนนี้เป็น6นะครับ6ซิกเมนต์โทษทีครับย้ายมาด้านนี้ดีกว่านะครับคลิกรูปอันสุดท้ายแล้วก็มันจะให้ตำแหน่งนะครับทุกทีนะครับต้องคลิกโพลีกอนก่อนคลิกโพลีกอนนะครับจากนั้นไปที่ Execute along spyline นะครับมาที่อันสุดท้ายมาคลิกที่มุมมองด้านฟอนต์นี่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับสังเกตว่าโทษทีนะครับอันนี้สังเกตว่าของโพลีกอนมันจะโค้งลงนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราทำจากด้านบนแทนขอกลับนะครับคอนโทรล Z จะขอเลือกแผ่นโพลีกอนด้านบนแทนนะครับเราจากบนแทนแล้วเราไปที่ Execute along spyline นะครับเห็นไหมครับจะมาด้านนี้แหละนะครับลองเพิ่ม segment นะครับว่า segment คืออะไรตอนนี้ segment 6 7เห็นไหมครับเมื่อเพิ่ม segment แล้วส่วนโค้งก็จะเพิ่มโค้งมากขึ้นแต่ถ้าเราเพิ่มเยอะเกินการตกแต่งก็จะทำให้เราตกแต่งนานขึ้นนะครับเพราะว่าจำนวนจุดมันจะเยอะโพลีกอนมันจะเยอะตามเห็นไหมครับจะขอใช้ประมาณสักใช้สัก7แล้วกันนะครับใช้สัก7นะครับไปที่เครื่องหมายถูกครับเห็นไหมครับตอนนี้สังเกตว่าตอนนี้หูใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินเดี๋ยวเราต้องมีการตกแต่งนะครับจะขอมาที่มุมมองฟอนต์นะครับตกแต่งให้หูนะครับมีขนาดพอดีนะครับเนื่องจากตอนนี้เราใช้รูปไทยจะสะดวกเราไปที่ Vertex ครับลากขอบให้ดีนะครับลากขอบเมื่อลากขอบแล้วเนี่ยถ้าดูจากมุมมอง Perspective เนี่ยมันจะติดจุด2ด้านนะครับมันจะติดจุด2ด้านนะครับมันไม่ได้ลากขอบมันไม่ได้ย้ายจุดเดียวนะครับมันย้าย2จุดจุดซ้ายจุดขวาเนี่ยนะครับลากครอบจุดนี้นะครับแล้วก็ไปเครื่องมือ move ดึงขึ้นครับดึงขึ้นนะครับอันนี้เราก็ปรับนะครับจุดนี้บ้างนะครับจุดนี้นะครับ
ให้สองฟากเนี่ยค่อนข้างเป็นเส้นตั้งฉากกันนะครับลักษณะนี้ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันตั้งฉากกันสองต้องใช้ความพยายามนะครับสักพักหนึ่งนะครับสร้างความคุ้นเคยกับ 3D Max นะครับเมื่อเราคล่องแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับตอนเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าเราเพิ่มซิกเมนต์เยอะเนี่ยเราจะเวลาตกแต่งเนี่ยนะครับอาจจะตกแต่งลำบากนะครับแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเนี้ยสังเกตว่าส่วนโค้งของหูเนี่ยมันจะโดนหักมากไปนะครับวิธีการก็คือให้เราเพิ่มให้เราคอนเน็กเพิ่มนะครับเราจะทำให้หูเนี่ยโค้งหมุนมากขึ้นนะครับตรงนี้ไปที่คอสซิ่งนะครับเลือกที่8เส้น8นะครับลากผ่านเลยครับ2เส้นนะครับเราจะขอคอนเน็กสัก1เส้นไปที่คอนเน็กนะครับเพิ่มสัก1เส้นนะครับจากนั้นไปที่เครื่องหมายถูกนะครับตรงเนี้ยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Vertex นะครับเราก็ขยับจุดเพิ่มเส้นนะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันหักมุมมากไปนะครับกลัวว่าหูแก้วจะไม่สวยนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเห็นว่ามันหักมุมมากเกินไปเราจะมีการคอนเน็กเพิ่มนะครับไปที่เส้นเอ็ดนะครับลากผ่านนะครับลากผ่านแล้วก็ทำการคอนเน็กนะครับหนึ่งเส้นพอครับไปที่เครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นเราไปที่ Vertex ครับVertex ปรับจุดครับปรับจุดเห็นไหมครับส่วนโค้งจะนุ่มนวลมากขึ้นนะครับบริเวณนี้ก็เช่นกันนะครับเราลากผ่านครับลากผ่านเดี๋ยวเราจะคอนเน็กส่วนนี้ลากผ่านนะครับไปที่Connect นะครับไปที่เครื่องหมายถูกไปที่ Vertex ครับจากนั้นเราขยับจุดลากขอบในการลากขอบเนี่ยอธิบายแล้วนะครับมันจะติดจุด2ด้านนะครับต้องให้เข้าใจว่าเมื่อเราลากขอบเนี่ยเนื่องจากมันเป็นมุมมองด้านฟอนต์เนี่ยมันจะติดจุด2ด้านนะครับนั่นนี่โอเคครับตรงนี้อีกสักท่อนหนึ่งไหมตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนโค้งกลัวว่ามันจะเสียความโค้งไปเราลากผ่านเลือกเส้นเอ็นนะครับลากผ่านไปที่คอนเน็กครับคอนเน็กหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นจากนั้นก็ไปที่เวอร์เท็กซ์ครับลากขอบจุดนะครับดึงขึ้นนะครับตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยหูยังไม่ติดกับตัวแก้วนะครับยังไม่ติดกับตัวแก้วและมีบางส่วนเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปอยู่ข้างในตัวแก้ววิธีก็คือให้เราเลือกที่ Vertex เนี่ยแล้วลากครอบจุดที่มันอยู่ในตัวแก้วเนี่ยนะครับแล้วดึงออกมาผู้สอนพยายามให้เห็น2มุมมองนะครับเวลาดึงออกมาจะได้เห็นว่ามันออกมายังไงนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็ให้อยู่ในแนวของหูนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับจะขอไปที่ Perspective แล้วนะครับย้ายไปทำที่มุมมอง Perspective แล้วเดี๋ยวจะขอเลือกนะครับดึงให้ไกลๆหน่อยดีกว่าจะชมวิดีโอลำบากเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมองเห็นลำบากนะครับ
ขอดึงจุดให้ไกลๆหน่อยนะครับให้ไกลๆนิดนึงจะได้เห็นโพลีกอน2ด้านชัดเจนนะครับมาที่มุมมองด้านซ้ายนะครับ perspective นะครับมองที่ perspective นะครับตอนเนี้ยที่ตัวแก้วกับหูแก้วยังไม่เชื่อมกันนะครับเดี๋ยวให้เราไปที่โพลีกอนนะครับโพลีกอนนะครับคลิกที่โพลีกอนที่ตัวแก้วกดจากนั้นออร์บิทนะครับหมุนนะครับแล้วไปที่เครื่องมือ select นะครับกด control ไว้ครับกด control ไว้นะครับสังเกตว่าเมื่อกด control ไว้แล้วโพลีกอนเนี่ยมันจะถูกเลือกมากกว่า1โพลีกอนอันนี้เลือกแค่2โพลีกอนนะครับเป็นโพลีกอนที่ตัวแก้วกับโพลีกอนที่อยู่ที่หูนะครับอยู่ที่หูเห็นไหมครับจากนั้นให้มองหาคำว่า bridge นะครับสะพานนะครับ bridge ให้คลิกที่ bridge เลยนะครับที่ตัวอักษร bridge เลยนะครับจะเชื่อมกันนะครับจะเชื่อมกันคราวนี้เราก็ดูที่มุมมองด้านฟอนต์ว่ามันอยู่แนวที่เราต้องการไหมนะครับอยู่แนวที่เราต้องการไหมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอไปปรับที่สมูทนะครับถ้าโอเคแล้วจะได้จบตอนนะครับปรับที่สมูทนะครับ use name subdivision ตัวนี้นะครับโอเคไหมลองเรนเดอร์ดูก็ได้ครับลองเรนเดอร์ดูที่หูนะครับถ้าต้องการมองจากมุมนี้นะครับก็ติ๊กตรงโชว์เคสนี้ออกนะครับโชว์เคสนี้ออกแล้วก็กด F4 ถ้าไม่อยากเรนเดอร์นะครับถ้าไม่อยากเรนเดอร์ตรงรูปการน้ำชาเนี่ยนะครับตรง Subdivision Surface เนี่ยมันจะมีคำว่าโชว์ตรงนี้นะข้างล่างเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับติ๊กออกแล้วก็กด F4 ครั้งหนึ่งเส้นที่แสดงของเส้นเอ็ดก็จะหายไปตรงนี้เราได้ลักษณะของหูแก้วและตัวแก้วนะครับที่ค่อนข้างจะพอดีนะครับคราวนี้เราต้องการให้ส่วนที่เป็นปากแก้วเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นมุมสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มันโค้งมากไปนะครับโค้งมากไปขอเอานี่นะครับเอาสมูทออกก่อนนะครับกด F4 กด F4 นะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนที่ปากแก้วย้ายมาดูที่มุมมองด้านหน้าครับด้านหน้านะครับทางขวานี่นะครับทางขวาเราจะคอนเนคอีกชั้นหนึ่งนะครับเนื่องจากตอนทำสมูทเนี่ยทำให้ปากแก้วมันเสียรูปนะครับเราจะขอเลือกที่เส้นเอ็ดนะครับเลือกที่เส้นเอ็ดนะครับตอนนี้เราเลือกอยู่ที่ crossing ที่เดิมนะครับให้เราเลือกเส้นเอ็ดด้านบนเนี่ยนะครับเส้นด้านบนนะครับเลือกเส้นตั้งด้านบนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับจากนั้นเราไปที่ connect นะครับ connect นะครับคลิกรูปสี่เหลี่ยมข้าง connect นะครับขอหนึ่งเส้นพอครับไปที่เครื่องหมายถูกจากนั้นเราไปที่ vertex นะครับลากครอบจุด vertex ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับไปที่เครื่องมือ move ลากขึ้นด้านบนนะครับลากขึ้นด้านบนให้เส้นอันเนี้ยใกล้กับเส้นปากแก้วนะครับปากแก้วใกล้ๆนะครับยิ่งใกล้เท่าไหร่นะครับความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมก็จะมากนะครับลักษณะโอเคครับอ่ะลองทำสมูทดูครับยกเลิกการเลือกนะครับทำสมูทดูโอเคครับกด F4 นะครับดูว่าโอเคไหมนะครับก้นแก้วก้นแก้วนะครับก็จะเห็นมาดูที่ปากแก้วนะครับก้นแก้วด้านในโอเคไหมโอเคครับตอนนี้ขอจบตอนนะครับการวาดแก้วจากรูปถ่ายนะครับแก้วกาแฟนะครับขอจบตอนที่1ก่อนนะครับ
จะยาวสักหน่อย